ยังดวลปืนกันป่ะพี่ตำรวจยานี้มันก็ไม่เก่งเท่าไหร่อ่ะอย่ามาเข้าใกล้เขาไม่เห็นนึกว่าตัวเองจะชนะละสิเหตุการณ์เอาพี่พี่จะยิงเหรอเรียบร้อยเลยโดนเลยโลออฟฟิเซอร์หรือว่าตำรวจจะเป็นโลที่อยู่ในฝั่งของคนดีซึ่งความสามารถของตำรวจนั่นก็คือสามารถฆ่าตัวละครที่อยู่ในฝั่งของคนชั่วได้นั่นเองแต่ถ้าหากออฟฟิเซอร์เผลอฆ่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นที่อยู่ในฝั่งของคนดีตัวละครออฟฟิเซอร์ก็จะทำการฆ่าตัวเองตายตามไปเพื่อเป็นการชดเชยความผิดนั่นเองเอาว่ะทุกคนจอยได้เป็นตำรวจแล้วว่ะจอยได้เป็นตำรวจแล้วเว้ยข่าวเดินมาจากตัวแอดมินต้องให้แบบเซฟตัวเองนิดนึงอ่ะเอาให้แบบมีข้อมูลก่อนก็ไม่อยากมาแก้ใครเลยวะไม่อีกแล้วพี่ยังเฮ้ยคะน้องเห็นพี่ยังสองศพอยู่ใกล้พี่ยังสองศพเลยฮะน้องเห็นก็คือไฟมันดับใช่ไหมน้องเดินออกมาจากแอดมินจะไปเปิดไฟแล้วทีนี้น้องเดินผ่านแล้วเห็นปุ่มนี้พอแต่น้องยังไม่เห็นน้องไก่น้องก็เดินมาแล้วก็เห็นเลือดสาดอีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าสิ่งที่จีนพูดเนี่ยอันนี้มัน50-50นะพี่เพราะว่าผมอะเพิ่งเดินสวนจีนตรงหน้าประตูแอดมินเห็นได้ไงน้องยังไม่เห็นพี่เลยเห็นเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นจีนโกหกเลยนะเว้ยมึงจะเข้าข้างกูได้ไหมเอางี้จริงอื่นไม่เคยโกหกมันไม่น่าจะมีศพอยู่ตรงนั้น2ศพน่าจะมีแค่ศพเดียวคือศพไอ้ดำเพราะว่าไข่มุกตายก่อนตั้งแต่แรกพลังอยู่ไหนนะกำลังวิ่งหาศพอยู่นี่น่าจะเป็นศพไอ้ดำที่เห็นชีพจรเมื่อกี้เห็นว่าไข่มุกตายพี่เลยวิ่งหาศพไปตรงนั้นแล้วพอพี่วิ่งไปพี่เห็นปุ่มรีพอร์ตแล้วแต่พี่กดรีพอร์ตไม่ทันก็เลยกดขึ้นบอกว่าเลือดพุ่งด้วยนะพี่ไม่เพราะว่าไม่พี่ก็บอกได้ปะวะก็เลือดพุ่งมาต่อหน้าต่อตาเลยไอ้เคเป็นคนปาดอย่างเงี้ยพี่อ่ะผมเชื่อได้พี่ไม่ได้ปาดน่าจะสคริปต์ได้ไอ้เคว่ามึงเอาไอ้สีดำๆจากหูมึงออกก่อนนะเชื่อคนง่ายเกินผู้ต้องสงสัยคนแรกก็คือพี่อังนั่นเองพี่อังก็ชอบบอกว่าจอจอยไม่สวยด้วยต้องปาดคู่ใจร้าวเลยพี่อังอ่ะพี่อังเขามีตาฮาร์ปมีแววไม่เห็นความสวยในตัวจอยอายุเป็นเพียงตัวเลขพี่จอยหน้าอ่อนอยู่ละโอ้น่ารักอันนี้ไม่เน้นสืบอคติล้วนๆเฮ้ยไฟจะดับนานเกินไปแล้วนะถามจริงโอ้ยตายวายบอกแล้วว่าจีอื่นจะพูดความจริงทั้งจีอื่นแล้วก็พี่วายไปหมดเลยวะตายอยู่หน้าชีพจรเลยพี่วายนะหน้าชีพจรนี่ตอนก่อนหน้านั้นใครอยู่ไหนกันบ้างโอ๊ตอยู่ไหนโอ๊ตอยู่ไหนผมอยู่โอทูผมอยู่มุมอร่อยซึ่งไม่มีใครเลยแต่ว่าพี่อังอ่ะจีอื่นเห็นพี่อังชัวร์เว้ยแล้วจีอื่นตายอ่ะแล้วคือมึงมั่นใจจีอื่นขนาดเลยเหรอว่าจีอื่นใช่จีอื่นเขาตายอ่ะกูบอกรางวัลคนฟังจะพูดอย่างให้มึงเลยนะผ่านสตรีมมึงเอาไปเลยนะเอพี่ถามหน่อยคือพี่จะปาดได้ยังไงนี่ไม่ชื่อพี่สีเทาพี่ยังอย่ามาเนียนชื่อโหวตพี่ยังโหวตตัวแดงชื่อแดงอะโอ้โหแล้วใครไม่โหวต1คนลูกเขาสกีฟกัน2คนเลยว่ะお前はもう死んでいる何เรื่องมันเศร้าใช่ไหมพี่มันปิดประตูที่มันปิดเองมันไม่น่าปิดประตูค้างไว้เลยเนาะอีกคนนึงก็สคริปต์ป่ะเดี๋ยวนะพี่ไปยิงให้พี่อังดวลปืนกันป่ะพี่มาพูดเลยจอจอแต่ผมโบดพี่อังไปแล้วตำรวจยานี้มันก็ไม่เก่งเท่าไหร่อ่ะเอางี้พี่นัดที่อยู่กับหนูมาเลยดีกว่าไปเราไปดวลปืนกันเดี๋ยวเราไปว่าดวลปืนกันเอางี้ถ้าพี่อังดวลปืนชนะพี่จอยได้ตานี้ผมยอมให้พี่ชนะไปเลยโอเคปะได้เอาดิถ้าพี่จอยปัดพี่อังได้ตานี้พี่จอยก็ชนะไปโอเคผมตะคลิปพี่อังโหไม่กล้าออกมาพี่ออกมาเร็วอยู่ไหนนะกูกลัวมากกว่ากลัวว่าไอ้พวกคนธรรมดาจะเดินมาหากูเนี่ยอุ้ยโอ๊ตอย่ามาเข้าใกล้เขาไม่เห็นเอ้าเอาละสิครับตอนนี้จอจอยของเราเผลอปาดผู้บริสุทธิ์ไปแล้วสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงกันล่ะทีนี้
โดยปกติแล้วออฟฟิเซอร์จะทำการฆ่าตัวตายทันทีที่สังหารผู้บริสุทธิ์แต่ว่าตอนนี้นั้นออฟฟิเซอร์จอจอยของเรายังคงอยู่ในเกมหรือนั่นแปลว่าดับเบิลเคของเรานั้นไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ในเกมนี้และเขาเป็นตัวอะไรกันแน่ล่ะคือวิ่งหาวิ่งอาหารไม่เจอก็รู้นะครับว่าสะใจแต่เจ้าหัวเราะอะไรกันขนาดนั้นล่ะนี่นึกว่าตัวเองจะชนะละสินึกว่าตัวเองจะชนะละสิอย่าตายเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้แกเป็นโจ๊กเกอร์เหรอไอ้แกเป็นโจ๊กเกอร์เอาผมไม่เห็นเหตุการณ์เอาพี่จะยิงเหรอพี่มึงลั่นพี่กูกะว่าถ้าพี่อังปาดพี่จอยได้กูจะยอมโหวตตัวเองเพื่อให้พี่อังชนะกูก็ชนะแทนแท้จริงแล้วดับเบิลเคของเรานั้นคือจ็อกเกอร์และเขานั้นก็มีแผนที่จะทำให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะแต่ได้มาพลาดท่าพ่อจอจอยมือรั่นพี่มือรั่นผมเชื่อพี่เค 100% แล้วนะเมื่อกี้จบแล้วไปพี่ไปเป็นคนดีสืบยับ